สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ให้เลยตัวผู้ทั่วผู้นะครับก็ดูสึกว่าจะเป็นด็อกหมากแล้วนี่ก็เป็นหมากอันนี้ก็กระตั้งต้นแบบล็อกน้ำนะครับก็ได้ผลดีนี่ผมปลูกตัวผู้เป็นกลางเล็กที่คนก็เคยปลูกบวบอยู่แต่ว่าดูนี่ผมยกเลิกแล้วนะครับตัวที่ว่าไอ้เส้ากลางอยู่ข้างในก็ผมยกมาตั้มแบบไอ้เส้านี้มันอยู่ข้างนอกแล้วมาตั้มแบบเท่านี้จะอยู่ข้างนอกแหละตัวนี้ผมหยอกเลยแต่นี่ตัวตั้มแบบครับผมก็คือไวแบบนี้ก็เดี๋ยวไปเด็ดพริกนะครับนี่ก็พริกนี้ก็อยู่ประมาณสักต้องสามสองปีได้นะวะปีปีหรือสองปีได้ประมาณก็ไอ้ระบบเก็บน้ำมันแตกไปแล้วตัวนี้ผมตั้มแบบบางก็คือแตกไปแล้วครับผมอย่างนั้นแต่ว่าก็มันเลี้ยงง่ายอยู่เลยคือต้นพริกเลี้ยงง่ายซึ่งนี่ก็มันยาได้มันออกมาขวดตรงนี้ผมอันยุ่งหมักกับเดี๋ยวก็ไปเลยกระตั้งอีกกระตั้งนะนี่ก็ปักโปกระตั้งไปยัดน้ำตัวต้นแบบเหมือนกันก็คือก็ได้ผลดีนะครับก็เดี๋ยวเลยอีกตัวนึงตัวนี้ก็ตื้อได้ผลดีแต่ว่าผมยุ่งยุ่งหมักวันนี้ก็คือไม่ก็ได้รู้เลยแป๊กสไลด์ก็ตื้อว่าใช้ได้แต่ว่าก็พอได้กินก็แบ่งใกล้ไปมั่งกระนุกก็อีกกระตั้งหนึ่งกระตั้งนุกก็คือปกตัวปกตัวนะครับก็คือตัวต้นแบบเหมือนกันก็เดี๋ยวมาเลยกระตั้งปักบุงกระตั้งนี่กระตั้งผักบุ้งนี่ผมเก็บไปสร้างหมดเลยนะครับซึ่งก็ปล่อยถุงไม่นานเลยก็คือก็เห็นเป็นดอกก็ลงให้มันเป็นลูกเลยเพื่อไว้กระจายพันธุ์ซึ่งในต้นประกาศนี่ก็คือผมไม่เคยได้ดูแลเพราะว่าเดี๋ยวผมปลูกพักในแปลงล่างบ้านอยู่กันก็เดี๋ยวไปเลยหน้าบ้านอีกเท่กระตั้งคราวนี้ก็กระตั้งผักบุ้งเหมือนกันอันนี้ก็เก็บไปได้ประมาณ3-4 วันก็คือนี่ผมไม่เก็บเลยเห็นเป็นดอกแต่ถ้าว่าเป็นเพื่อนยังกินได้อยู่คราวนี้ก็ติปลูกพริกแบบระบบล็อกน้ำก็รู้สึกว่าจะเดินเติบโตดีนะครับก็กระตั้งนี้ก็ถือว่าเป็นตัวต้นแบบแต่ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาอิดนะระดับก็คือดีขึ้นมาอิดนี่ก็คือกระดองติดอยู่ตรงซี่ก็เดี๋ยวไปได้หน้าบ้านยังมีอีกสร้างกระตั้งครับคราวนี้ก็เพิ่มตัดลงปลูกดอกไม้นะครับก็ปลูกดอกไม้ไปสร้างกระตั้งเดาเรื่องกันก็ได้ผลดีนะครับเดี๋ยวลองก้าวไปด้วยก้าวไปไปเลยนี่ดอกดาวกระจายก็นู่นอีกต้นก็การดูแลหายมากนะครับก็เดี๋ยวไว้กองเดินมานี่เลยไม่ต้องยึดเลยนี่ก็กระตั้งเทวันก่อนทำวิดีโอไปแล้ว5 วันไม่ต้องรดน้ำนะครับการปลูกมาเลยซึ่งนี่ก็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรต่อใดก็คือมันเลยไม่ไกลห้ามแต่ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าพอเราใส่ปุ๋ยใส่ต่างอันไปก็มันก็จะอามวันนี้แต่นี่ก็ยังไม่ใช่ก็คือช่วยพอดีสำหรับเปิดไม้มาเลยผมเติมนะครับวิธีการแต่งงานกระตั้งก็เดี๋ยวไว้กลองซูมไปทางฝ้ามือก็เอ็นป่าดอกไม้เดี๋ยวผมปลูกดอกไม้เลยก็ยังมีกระตั้งนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ไปได้กระตั้งนี่กระตั้งนี่ก็ผมปล่อยรกมานานแล้วกันก็คือในปักนี้ติหน้าแน่นก็คือผมต้องเอาไปลงในแปลงก็ถือว่าความรกปนนี้สำหรับกระตั้งแบบนี้ก็คือปลูกปักได้ก็คือก็ถือว่าดูได้ง่ายถึงรกก็คือไม่ปลื้มแต่ว่าจริงๆก็ไม่ปล่อยรกพันนี้ก็เดี๋ยวให้กลองแหล่ดอกไม้ติปลูกไว้นี่จังปะมือไหมน้องสุดตองนะครับโอเคก็สำหรับเปลือกไม้ก็ให้มาเลยเพิ่มเติมนะครับเปลือกติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับนะการผลิตกระตั้งกับผมก็ให้วิธีการผลิตก็คือให้เปลือกก้าวมาเลยเพิ่มเติมได้ในท่วนตัวนี้ก็คือดังซี่กับผมก็ถือว่าจะได้แต่ซี่แต่ว่ามันมีชุดที่ผมตาซี่บางๆอยู่ก็คือซี่มันจะแหลนบางๆอยู่ก็แต่ว่าสำหรับรุ่นไม้ก็คือผมจงถ่ายหน้าขึ้นก็ดีก็คือทิพย์ต้อง13ก็ดีนะครับก็คือแยกชิ้นได้ทำริบชิ้นก็ต้องก็ดีเปิ่นมาเลยเปิ่นเติมนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวประมาณเดียวก็ควักเปิ่นก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ